สถานีนี้ที่รักโดยทิพย์ทิวาบทที่14ไม่ได้แอบฟังโอ้ยนางขวัญหล่อนนี่ตามตัวยากจริงอยู่ไหนกันยะเสียงสุเมธโอดมาตามสายเมื่อได้ยินเสียงรุ่นน้องขวัญอยู่ในงานจัดแสดงหุ่นยนต์นานาชาติที่บางนาค่ะเธอกล่าวตอบขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการช่วยเจ้านายติดตั้งระบบหุ่นยนต์วิไลซึ่งจะต้องกำหนดขอบเขตการทำงานของมันให้อยู่ภายในบูธซึ่งมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็จัดโซนให้เหมือนกับการอยู่อาศัยในบ้านเพื่อให้หุ่นยนต์ได้โชว์ศักยภาพในการทำงานของตัวเองอ้าวหล่อนไปทำอะไรที่นั่นสุเมธเอ่ยถามขวัญมาทำงานค่ะพี่เมย่ายังไม่ทราบเหรอคะขอโทษค่ะที่ขวัญไม่ได้ติดต่อไปเลยนึกว่ายายมาจะบอกแล้วซะอีกฉันเพิ่งกลับจากเมืองนอกตั้งแต่ตกกับนางละวิตาวันนั้นก็ไปทำงานต่อที่ยุโรปแล้วเที่ยวยาวเป็นเดือนกลับมาก็โทรหาใครไม่ติดนางมามันไปไหนรู้ไหมฉันจะชวนไปรูทอีกแล้วพี่เมย่ายังจะไปที่นั่นอีกเหรอคะอย่าช่วงนี้เปรี้ยวปากยายมาก็คงอยู่ที่ออฟฟิศนั่นล่ะค่ะแล้วไปที่อื่นที่ไม่ใช่รูทไม่ได้หรือคะขวัญบงกฎท้วงเธอยังขยันไม่หายแถมยังกลัวว่าอาจจะจับพลัดจับผลูไปเจอลาวิตาที่นั่นยิ่งจะลำบากกันไปใหญ่ก็ที่อื่นมันไม่สนุกเหมือนที่รูทนี่ผู้ชายหล่อดีเจน่ากินนะคืนนี้ไปกันหล่อนว่างไหมเลิกงานแล้วฉันไปรับเดี๋ยวจะบุกไปหานางมาที่ออฟฟิศและพาไปรับหล่อนด้วยเลยสุเมธวางแผนเดี๋ยวขวัญโทรไปให้คำตอบได้ไหมคะตอนนี้ยังยุ่งอยู่เลยค่ะแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้ขวัญก็ต้องมาทำงานแต่เช้าด้วยกลัวจะตื่นไม่ไหวนะคะหญิงสาวอธิบายเคงั้นเย็นนี้ฉันไปหาหล่อนที่นั่นละกันแต่ถ้าไปรูทไม่ได้วันนี้ฉันจะรับหล่อนมากินข้าวไม่เจอกันเป็นเดือนไม่คิดถึงฉันบ้างหรือไงสุเมธว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะพี่เมย่าหญิงสาวรับคำแล้ววางสายลงเย็นนี้คุณมีธุระเหรอคนที่ไม่ได้คิดจะแอบฟังแต่ดันตั้งใจฟังจนรู้ความจึงถามขึ้นหญิงสาวหันมาหาและพยักหน้าค่ะที่จริงก็ไม่ใช่ธุระสำคัญอะไรหรอกค่ะแค่พี่เมย่าจะมารับไปกินข้าวด้วยเราไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วอ้อคงไปรูทกันสินะผมได้ยินแว่วๆคือไม่ได้แอบฟังนะคุณพูดเสียงดังเองคนไม่แอบฟังแก้ตัวคนพูดเสียงดังอมยิ้มเพราะขนาดได้ยินแว่วๆแต่ทำเหมือนรู้หมดทุกคำพูดพี่เมย่าอยากไปค่ะแต่ฉันคงไม่ไปหรอกค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องมาที่นี่แต่เช้าพอไปถึงผับทีไรพี่เมย่ากับยายมาชอบเหลวไหลไม่ยอมกลับทุกทีเธอว่าอย่างนั้นชายหนุ่มผุดยิ้มงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันคุณก็ทำงานเหนื่อยมาเป็นเดือนแล้วผมไปด้วยก็ได้คุณอยากกลับตอนไหนผมจะพากลับคุณจะได้ไม่ต้องรอพวกเขาและพวกเขาก็จะได้ไม่น้อยใจที่คุณไม่ไปด้วยจะดีหรือคะจะเป็นอะไรไปล่ะคุณก็รู้ว่าผมก็ชอบเที่ยวผับเหมือนกันดีซะอีกจะได้ไปเที่ยวกันหลายๆคนเขาว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชอบเที่ยวอย่างที่ว่าสักนิดแค่ไปผ่อนคลายเป็นครั้งคราวก็พอไหวแต่ที่อยากไปก็เผื่อจะไปดูว่าจะเจอนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกับใครอีกคนที่น่าสงสัยไปเที่ยวที่นั่นอีกหรือไม่ก็ได้ค่ะงั้นคุณก็โทรถามพี่เมย่าของคุณแล้วกันว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะไปด้วยแล้วต้องรอให้เราจัดบูธเสร็จก่อนตอน3 ทุ่มค่ะขวัญบงกฎรับคำก่อนจะโทรไปหาสุเมธซึ่งเป็นไปอย่างที่คิดรุ่นพี่หัวใจสาวของเธอกรี๊ดกราดทันทีเมื่อรู้ว่าเจ้านายหนุ่มของรุ่นน้องจะไปด้วยหลังจากที่เธอบอกเล่า90ว่าเขาเป็นใครเสียงคนปลายสายก็ยิ่งแสดงออกถึงการยินดีปรีดาสุเมธพาสัสสิมามายังสถานที่จัดงานแสดงหุ่นยนต์นานาชาติในตอนใกล้ค่ำเพื่อจะมารับขวัญบงกฎทั้งที่เธอบอกแล้วว่าจะไปพร้อมกับเจ้านายเองแต่สุเมธอยากเห็นการทำงานของรุ่นน้องจึงขอมาเยี่ยมชมด้วยซึ่งทำให้ขวัญบงกฎต้องออกมารับที่หน้างานเพื่อขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ให้ทั้งสอง
สามารถเข้าไปในบริเวณจัดงานได้เมื่อเข้ามาในบริเวณที่จัดงานทั้งสุเมธและสัสิมาต่างก็สนุกสนานกับการชมหุ่นยนต์หลายแบบทั้งจากของนักศึกษาและตัวหุ่นยนต์ที่เป็นไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยคือหุ่นยนต์วิไลซึ่งดูมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ดีกว่าตัวอื่นๆแต่ที่น่าสนใจกว่าหุ่นยนต์ก็คือเจ้านายหนุ่มของเพื่อนสาวทั้งที่สัสิมาและสุเมธได้แต่มองตาปลอยยิ้มอะไรพี่เมย่าสัสิมากระซิบถามสุเมธที่กำลังมองด็อกเตอร์หนุ่มและผู้ช่วยสาวซึ่งกำลังเร่งมือช่วยกันจัดข้าวของทั้งที่มีนักศึกษามาช่วยกันหลายคนแต่เขาก็ยังอยู่เป็นกำลังหลักช่วยยกโน่นหยิบนี่อย่างเต็มกำลังแกดูอะไรนั่นสิเห็นอะไรไหมนางมาอะไรคะพี่เมย่าสัสิมาทำหน้าเหลอหลาแหมนางตาถั่วแกเห็นไหมแกดูสายตาเจ้านายนางขวัญมาสิตอนเขามองนางขวัญมันแปลกๆอยู่นะคิดแล้วก็อิจฉาผู้ชายอะไรขนาดใส่แว่นตายังหล่อระเบิดขนาดนี้สุเมธว่าพลางมองไปยังชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังช่วยกันจัดแก้วน้ำวางบนชั้นวางสีขาวทั้งสองยิ้มให้กันหน้าละลื่นไม่ได้รู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยสักนิดสัสิมามองตามซึ่งก็เห็นอย่างที่รุ่นพี่ว่าเธอเห็นด็อกเตอร์หนุ่มชี้ที่แก้มตัวเองแล้วบอกว่ามัมแมหมดแล้วนะคุณเช็ดหน่อยเขาบอกให้ขวัญบงกตเช็ดที่แก้มตัวเองในตำแหน่งที่เขาชี้บอกเพราะมีรอยฝุ่นดำเป็นปื้นอยู่บนแก้มเรียนใสนั้นหญิงสาวเอามือปาดไปบนแก้มข้างขวาแต่ฝุ่นดำในมือกลับทำให้แก้มเธอเลอะมากขึ้นกว่าเดิมถ้าอยู่ในห้องลับเขาคงจะเผลอช่วยเช็ดให้ไปแล้วแต่ตอนนี้อยู่ท่ามกลางผู้คนจึงทำได้แค่บอกว่าหนักกว่าเดิมอีกไปดูกระจกนู่นเลยเอานี่กระดาษทิชชู่เขาว่าเสียงครึมอย่างเคยแล้วชี้ไปยังตู้ซึ่งมีกระจกเงาติดอยู่พร้อมกับหยิบกระดาษทิชชู่ยื่นให้ท่าทางเคร่งครึมที่ขัดกับสายตาหวานฉ่ำนั้นทำให้คนที่มีสัมผัสพิเศษในการอ่านกิริยาท่าทางของสุเมธทำงานขึ้นมาอย่างฉับไวจึงเดินดิ่งไปหารุ่นน้องที่กำลังใช้กระดาษทิชชู่เช็ดฝุ่นที่แก้มอยู่ยายขวัญระหว่างรอเดี๋ยวฉันกับยายมาจะไปหาชุดใหม่ให้แกใส่ละกันเธอเอ่ยกับขวัญบงกตชุดใหม่อะไรครับไปชุดนี้ก็ได้นี่ครับเขาคิดว่าสุเมธจะไปหาชุดนางแมวยั่วสวาดแบบที่เขาเจอกับขวัญบงกตในคราวนั้นมาให้หญิงสาวสวมไปเที่ยวผับอีกจึงอดกัดขึ้นไม่ได้เปล่าค่ะด็อกเตอร์เมย่าคิดว่าจะไปหาชุดสวยๆให้ยายขวัญใส่วันพรุ่งนี้นะคะชุดทำงานยายขวัญมีแต่ชุดคุณครูแบบนี้ล่ะค่ะเมย่าเห็นแล้วขัดหูขัดตาชายหนุ่มยิ้มขำอ้ออย่างนั้นหรือครับก็ตามใจคุณเมย่าแล้วกันแต่ขอแบบที่เรียบร้อยเรียบร้อยเก๋ๆหน่อยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเอามาเบิกที่ผมถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเขาว่าอย่างนั้นอุ๊ยตายได้เลยค่ะด็อกเตอร์โปรดไว้ใจเมย่าป่ะนางมาไปกับฉันสุเมธกระดีกระดาขึ้นมาทันทีเมื่อเปิดไฟเขียวให้ส่วนคนที่ต้องใส่ชุดหันลอกแลกมองเพื่อนที่เดินอย่างเริงร่าออกไปพลางมองเจ้านายแล้วก็มองตัวเองขวัญคงแต่งตัวแย่มากเลยใช่ไหมคะเธอกล่าวเสียงอ่อยยังไม่มั่นใจนักใบหน้าหม่นลงทันทีเขาจึงรีบอธิบายเปล่าผมชอบที่คุณแต่งตัวแบบนี้นะเรียบร้อยดีเหมาะกับการไปทำงานที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่หวือหวาจนตกอยู่ในสายตาคนอื่นมากเกินไปพูดแล้วก็อดงงกับความคิดของตัวเองไม่ได้ว่ากลัวเธอจะตกอยู่ในสายตาคนอื่นทำไมก่อนจะอธิบายต่อแต่สำหรับพรุ่งนี้ผมเพิ่งนึกได้ตอนที่คุณสุเมธบอกนั่นล่ะว่าถ้าคุณได้แต่งตัวเก๋ๆยืนอยู่กับวิไลคงหน้ามองและสะดุดตาคนที่เข้าชมงานมากทีเดียวเขาว่าอย่างนั้นเพราะนึกถึงตอนที่เธอแต่งตัวสวยๆแล้วดูสะดุดตาไม่ต่างจากพริตตี้ในงานมอเตอร์โชว์ความสวยที่ซ่อนอยู่ของเธอน่าจะใช้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหุ่นยนต์ของเขาได้แม้จะไม่ต้องแต่งตัวหวือหวาวาบหวามแบบในงานโชว์รถหรูหรานั่นก็ตามแต่คนที่ต้องใส่ชุดไม่ได้รู้สึกสักนิดว่าเจ้านายคิดอะไรอยู่จึงได้แต่กังวลเรื่องกายแต่งกายที่ตนเองรู้ดีว่าไม่ทันสมัย
เหมือนสาวๆคนอื่นๆแต่ถ้าฉันแต่งตัวแย่คุณบอกได้นะคะฉันจะปรับปรุงตัวเองเธอว่าอย่างนั้นดวงหน้าเนียนใสยังคงสลดกลัวว่าตัวเองจะเป็นผู้ช่วยเฉมเชยทำให้เขาขายหน้าเพราะสุเมธกับศศิมามักจะตีการแต่งกายแนวโปรดของเธออยู่เสมอว่าไม่เป็นที่เจริญตาชายหนุ่มเอื้อมมือมาตั้งใจจะขยี้ศีรษะเล็กนั่นด้วยความเอ็นดูแต่ก็หดมือกลับด้วยนึกได้ถึงสถานะของตนในตอนนี้ที่อยู่ในสภาพของการเป็นอาจารย์ไม่ควรแสดงกิริยาที่นอกขอบเขตกับผู้ช่วยสาวจึงกล่าวว่าผมภูมิใจที่ได้บอกกับคนรอบข้างว่าผู้ช่วยของผมเก่งและฉลาดเป็นคนคุณภาพมากแค่ไหนมากกว่าจะให้เขามองและวิจารณ์ผู้ช่วยของผมเอาเองผ่านการแต่งตัวที่นำสมัยไม่ต้องคิดมากสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ถูกใจผมแล้วคนที่ได้ยินไม่ตอบอะไรได้แต่ก้มหน้าแล้วเผลอลูบแก้มที่ร้อนผาวเมื่อทุกคำของเขาทำให้หัวใจของเธอพองโตจนคับอกชายหนุ่มมองท่าทางนั้นด้วยความรู้สึกพิเศษก่อนจะบอกว่าคุณช่วยจัดจานบนเคาน์เตอร์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาว่าแล้วก็ก้าวยาวๆออกไปด้านนอกแล้วหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาโทรออกไปหาภัสกรฉันจะไปรอที่รูทนะคืนนี้มีของจะให้นายด้วยบรรยากาศในค่ำคืนที่รูทผับไม่ได้แตกต่างจากที่เคยมามากนักตัวอักษรรูทผับบนป้ายไฟนีออนหลากสีขนาดใหญ่ยังคงส่งแสงสลับสับเปลี่ยนสีสันกระตุ้นเหล่านักเที่ยวให้เดินตรงรี่เข้ามาคนเดินผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่างยากหลายคนเพื่อตรวจค้นว่าไม่มีอาวุธหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดหลุดรอดเข้าไปทำให้นักเที่ยวภายในผับเกิดอันตรายรวมทั้งตรวจบัตรประชาชนว่าอายุของนักเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่กลุ่มของสุเมธก็เช่นกันที่เดินผ่านขั้นตอนต่างๆเข้ามาในผับได้จนครบทุกคนศาสตราจารย์หนุ่มยิ้มขำกับท่าทางของสุเมธที่เมื่อเข้ามาในผับแล้วสดชื่นราวกับหญ้าได้ฝนซึ่งเข้ากันได้ดีกับศศิมาที่เป็นคู่หูต่างจากผู้ช่วยของเขาที่ได้แต่นั่งดื่มเครื่องดื่มและมองคนทั้งคู่เต้นรำกันไปพลางกรี๊ดกราดกับเสียงนักร้องและดีเจบนเวทีไปพลางมีบางทีที่เธอแสดงความสนุกสนานขึ้นมาบ้างด้วยการยิ้มกว้างหัวเราะและปรบมือเมื่อรุ่นพี่หัวใจสาวแสดงท่าทางแต่การเต้นที่ตลกขบขันเสียงดนตรีที่อึกทึกนั้นจะว่าทำให้ปวดหัวสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบความวุ่นวายแบบเขาก็จริงแต่เมื่อเห็นคนที่มาด้วยสนุกสนานก็สร้างความผ่อนคลายขึ้นมาได้มากก่อนจะสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงแรงตบหนักๆที่ไหล่ขวาไงมานานแล้วหรอกริดภาสกรถามพลางมองหาที่ว่างสำหรับตัวเองทำไมนานนักวะนั่งสิคนเป็นเพื่อนย้อนถามทางเชื้อเชิญให้นั่งบนเก้าอี้บาร์ที่ว่างฝั่งขวามือของตนเพราะโต๊ะกลมสีดำที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายเป็นของขวัญบงกตที่นั่งติดกับเขาซึ่งมีสุเมธนั่งถัดไปตามด้วยศศิมาจึงเหลือที่ว่างหนึ่งที่พอดีสำหรับ5คนก็มาพักใหญ่แล้วล่ะพอดีพาลูกน้องมาด้วยหลายคนเพิ่งจัดการที่นั่งแล้วสั่งอะไรให้พวกมังนั่งรออยู่ฝั่งโน้นฉันถึงได้มาหานายนี่ล่ะกริดพยักหน้าก่อนจะล้วงไปที่กระเป๋ากางเกงแล้วหยิบบางอย่างออกมานี่ของที่นายต้องการฉันรวบรวมมาได้ทั้งหมดแล้วไปเปิดดูเอาเองนายตำรวจหนุ่มรับมาแล้วรีบใส่ลงกระเป๋ากางเกงตัวเองเช่นกันก่อนจะหันไปหาสองสาวซึ่งกำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเขาเห็นศศิมาหันมาหาพอดีเจ้าหล่อนรีบเดินปรีเข้ามาทักสวัสดีค่ะพี่แพทพันตำรวจโทภัสกรยิ้มหน้าละลื่นเกินจริงขนาดคนเป็นเพื่อนเลิกคิ้วขึ้นและทวนชื่อเล่นไม่คุ้นหูพี่แพทก่อนจะโดนอีกฝ่ายเหยียบเท้าแรงๆไปหนึ่งทีแล้วเอ่ยทักทายหญิงสาวกลับสวัสดีครับคุณมาหายไปนานเลยนะครับผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยพบกันเลยนายตำรวจหนุ่มว่าช่วงนี้มาไม่มีเพื่อนนะคะพี่เมย่าก็ไปเมืองนอกเพิ่งกลับมายายขวัญก็ทำงานดึกทุกวันก็เลยไม่ได้มาเธอตอบพลางนั่งลงโทษเรื่องแค่นี้เองทำไมไม่โทรหาผมล่ะครับ
วันนั้นก็ให้เบอร์ไว้แล้วผมมาเป็นเพื่อนก็ได้พูดพลางเอามือเท้าค้างกับโต๊ะเอียงหน้าไปหาคนที่คุยด้วยแล้วทำตาหวานหยดหญิงสาวยิ้มเขินก็จะกล่าวว่ามาก็ยุ่งยุ่งด้วยค่ะเลยไม่ได้โทรแก้ตัวตะกุกตะกักแม้จะไม่ได้รังเกียจอะไรเขาแต่เธอก็ไม่กล้าโทรหาผู้ชายก่อนอยู่ดีถึงได้ชวดฉุรูขานเถาะต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายมาจนป่านนี้ยุ่งยุ่งหรือไม่อยากโทรหากันแน่ครับผมรอขอเบอร์คุณมาก็ไม่ยอมให้บอกว่าจะโทรมาเองแล้วก็หลอกกันนายตำรวจหนุ่มตัดพ้อในขณะที่คนเป็นเพื่อนเบะปากกรอกตาขึ้นมองเพดานก่อนจะสะดุดตากับกล้องวงจรปิดที่หมุนไปมาเหมือนถูกบังคับจากศูนย์ควบคุมตามปกติก่อนที่กล้องนั้นจะจับแนวนิ่งมาที่โต๊ะของเขาและไม่ขยับไปไหนอีกราวกับต้องการจับสิ่งผิดสังเกตศาสตราจารย์หนุ่มละสายตาจากกล้องวงจรปิดทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหันไปยิ้มให้สุเมธที่เพิ่งเห็นผู้มาใหม่แล้วโบกมือทักทายก่อนจะตรงรีบมาหาตายตายสุดหล่อที่เราเจอกันวันนั้นนี่คะสุเมธเอ่ยด้วยท่าทีกริดกรายแล้วนั่งลงตรงที่ของตัวเองทำตาระยิบระยับรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเมื่อมีอาหารตามาให้นั่งจ้องมองอีกคนครับน่าเสียดายที่วันนั้นเราไม่ได้คุยกันเลยสวัสดีครับคุณเมย่าใช่ไหมครับจำได้ว่ากริดเคยบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับคุณขวัญนายตำรวจหนุ่มยังพร่าเหมือนคนเมาน้ำลายต่อไปจนกระทั่งคนข้างๆทนไม่ไหวเลยเตะขาเตือนเบาๆหนึ่งทีจึงได้หันมาหาพลางขยิบตาให้แล้วกระซิบว่ากูเห็นแล้วมึงพาเด็กมึงกลับบ้านไปก่อนไม่ต้องห่วงทางนี้ก่อนจะหันกลับไปโม้ต่อคนเป็นเพื่อนได้ทีจึงหันไปหาผู้ช่วยสาวแล้วโน้มตัวไปถามว่าคุณอยากกลับหรือยังขวัญบงกตพยักหน้างั้นเราไปกันเถอะพรุ่งนี้ต้องเริ่มงานแต่เช้าอีกส่วนที่นี่ก็ให้พี่แพทอยู่เป็นเพื่อนคุณเมย่ากับคุณมาก็แล้วกันผมรับรองความปลอดภัยศาสตราจารย์หนุ่มกล่าวชวนพลางเน้นเสียงคำว่าพี่แพทหนักๆด้วยความหมั่นไส้ความไกลล่อนของเพื่อนที่มักได้ชื่อใหม่กลับบ้านเสมอเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรีจนบางครั้งเจ้าตัวก็แทบจะจำชื่อจริงตัวเองไม่ได้แล้วเพราะใช้แต่ชื่ออุปโลกจนเคยชินขวัญบงกตเอ่ยลาสัสสีมากับสุเมธซึ่งทั้งสองก็ยอมให้กลับแต่โดยดีด้วยรู้ความจำเป็นของเพื่อนที่ต้องทำงานใหญ่ในเช้าวันพรุ่งนี้ชายหนุ่มชำเลืองมองกล้องวงจรปิดอีกครั้งก็รู้ว่ามันหมุนมายังเส้นทางที่เขากับขวัญบงกตกำลังจะเดินออกไปแต่ก็ทำเป็นไม่ใส่ใจยกมือโอบไหล่ผู้ช่วยสาวราวกับเป็นแฟนและพาเดินผ่านผู้คนที่กำลังเต้นรำจนกระทั่งถึงทางออกโดยคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวได้แต่ห่อไหล่กับความใกล้ชิดที่เกินกว่าเหตุนั้นชายหนุ่มรับรู้ถึงอาการเกรงของคนข้างๆก็ได้แต่อมยิ้มแล้วลดมือมาแตะแผ่นหลังพาเดินต่อจนกระทั่งเดินไปถึงลานจอดรถซึ่งนายเอกจอดรออยู่เขาให้เธอเข้าไปนั่งด้านหลังด้วยกันก่อนจะบอกนายเอกว่าให้ไปส่งเธอที่คอนโดเมื่อรถเคลื่อนที่ออกจากลานจอดรถก็มีรถสีดำคันหนึ่งขับตามไปชายหนุ่มหันไปมองอย่างไม่วางใจแล้วเสียงสมาร์ทโฟนก็ดังขึ้นพอดีค่ะจบบทที่14ของเรื่องสถานีนี้ที่รักแล้วนะคะพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะคะว่ารถคันสีดำนั้นเป็นใครแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไปฝากติดตามกันด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ